สั่งเปลี่ยนเพลงบน YouTube ด้วยเสียงได้ง่ายแค่ไม่กี่ขั้นตอนสวัสดีค่ะกลับมาพบกับ How to Tik ดีๆเทรนด์ใหม่ๆที่คุณก็ทำได้กับฟ้าเช่นเคยค่ะสำหรับในวันนี้นะคะฟ้ามีวิธีเปลี่ยนเพลงบน YouTube ด้วยเสียงพูดของเรามาฝากกันค่ะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าหลายๆครั้งเวลาที่เราฟังเพลงบน YouTube ในเวลาทำงานหรือว่าฟังในขณะที่เราอาบน้ำอยู่แล้วเพลงที่ไม่ถูกใจเนี่ยดังขึ้นมาแต่เราค่ะก็ไม่สะดวกที่จะกดเข้าไปเพื่อเปลี่ยนเพลงใช่ไหมล่ะคะดังนั้นค่ะในวันนี้ How to Tik จึงมีวิธีเปลี่ยนเพลงบน YouTube ด้วยเสียงมาฝากกันค่ะเพราะว่าเรานะคะจะสามารถเปลี่ยนเพลงบน YouTube ด้วยเสียงพูดของเราได้เลยทันทีค่ะโดยที่เรานะคะไม่ต้องเสียเวลาไปกดนั่นเองแล้ววิธีสั่งเปลี่ยนเพลงบน YouTube ด้วยเสียงพูดก็สามารถทำได้ง่ายตามนี้เลยค่ะขั้นตอนแรกค่ะก็ให้เรานะคะเข้าไปที่ YouTube ค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราจำตำแหน่งที่กดเลื่อนเพลงที่หน้าจอไว้ค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราเข้าไปที่การตั้งค่าของโทรศัพท์มือถือค่ะและเลือกไปที่การช่วยการเข้าถึงค่ะและเลือกไปที่การสั่งการด้วยเสียงค่ะและเปิดการสั่งด้วยเสียงได้เลยหลังจากนั้นนะคะให้กดกำหนดคำสั่งเองค่ะและกดสร้างคำสั่งใหม่ค่ะขั้นตอนที่2ค่ะให้เราใส่คำพูดที่เราต้องการสั่งค่ะอย่างฟ้านะคะฟ้าจะตั้งว่า Next Song ค่ะหลังจากนั้นนะคะเลือกไปที่การทำงานค่ะและกดไปที่ดำเนินการคำสั่งนิ้วที่กำหนดเองค่ะพอมาถึงหน้านี้นะคะให้เราแตะนิ้วบริเวณที่จะสั่งเปลี่ยนเพลงค่ะอย่างที่ฟ้าบอกไปตอนแรกค่ะว่าให้เรานะคะจำตำแหน่งที่กดเลื่อนเพลงที่หน้าจอไว้ก่อนค่ะเมื่อกี้นะคะที่กดเลื่อนเพลงก็จะอยู่บริเวณนี้ค่ะก็ให้เรานะคะแตะไปได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะกดบันทึกค่ะและกดไปที่คำสั่งใหม่อีกหนึ่งครั้งค่ะและกดบันทึกอีกหนึ่งครั้งค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาลองเปลี่ยนเพลงบน YouTube ด้วยเสียงกันค่ะ Next Song เห็นไหมคะว่าเพียงเท่านี้ค่ะเราก็สามารถเปลี่ยนเพลงบน YouTube ด้วยเสียงพูดของเราได้แล้วค่ะหากชอบทิกดีๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมติดตาม How to Tik ทิกดีๆเทรนด์ใหม่ที่คุณก็ทำได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Bugaboo.tv ได้เหมือนเดิมค่ะ